บำรุงราษฎร์กลางแผนทิศทางดำเนินงานในปี2565พลิกโฉมการแพทย์แห่งอนาคตโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดการแถลงข่าวครั้งสำคัญแสดงวิสัยทัศน์และทิศทางการแพทย์แห่งอนาคตเพื่อตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้ป่วยอันเป็นหัวใจสำคัญของแบรนด์บำรุงราษฎร์ที่มีมาอย่างยาวนาน42ปีรวมถึงความพร้อมในการแพทย์และนวัตกรรมทางการแพทย์ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19เพื่อการกลับมาขับเคลื่อนสู่ความเป็นผู้นำทางการแพทย์ของไทยอีกครั้งในด้าน Medical and Wellness Destination ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศการผ่าตัดหุ่นด้วยหุ่นยนต์ดาวินชีนี่ครับไม่ใช่เทคโนโลยีที่เรียกว่าใหม่นะอย่างที่อาจารย์ทวีศิลป์ได้กล่าวมาเริ่มตั้งแต่ปีค.ศ.2000ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตหุ่นยนต์ระบบนี้ขึ้นมานะที่เรียกว่าดาวินชีผมก็โชคดีที่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมในการใช้หุ่นยนต์นี้ตั้งแต่เริ่มเลยนะปีค.ศ.2001ซึ่งก็20กว่าปีแล้วนะก็ทำได้ประมาณสักอย่างน้อยก็ 1,500 กว่าเคสทำไมขณะนี้การผ่าตัดหุ่นยนต์ด้วยดาวินชีนี่แพร่หลายไปทั่วโลกนะโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในสหรัฐอเมริกาอย่างที่เดียวนะตอนนี้ก็มีประมาณสัก 3,000 กว่าเครื่องเกือบจะทุกโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาตอนนี้มีหุ่นยนต์ดาวินชีในยุโรปก็มีแนวโน้มเดียวกันนะในเอเชียเราเนี่ยก็มีในญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนที่เรียกว่ากำลังแพร่หลายอยู่มากในอินเดียก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะทำไมดาวินชีถึงการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ดาวินชีถึงได้มีการยอมรับได้เชื่อถือนะสาเหตุมีหลายอย่างอย่างแรกก็คือเพราะเป็นการผ่าตัดที่ผ่านแผลเล็กนะทำให้คนไข้เจ็บน้อยลงฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและผลข้างเคียงก็ลดลงนอกจากนั้นสำหรับสัลยแพทย์นี่เป็นการผ่าตัดที่เรียกว่าสบายมากคือธรรมชาติถ้าเทียบกับการผ่าตัดผ่านกล้องนะเพราะว่าอุปกรณ์ของดาวินชีที่เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยเขาทำให้มีลักษณะคล้ายๆกับมือของมนุษย์ซึ่งสามารถงอแล้วก็หมุนได้360องศาทำให้การทำหัตถการที่ยากเช่นเย็บหรือผูกนี่ทำได้ง่ายขึ้นมากและอย่างที่เป็นจุดเด่นของดาวินชีก็คือภาพที่สัลยแพทย์เห็นในจอนี่ฮะเป็นภาพที่คมชัดและสามารถขยายได้ด้วยแล้วเป็นสามมิติซึ่งต่างกับการผ่าตัดผ่านกล้องภาพที่เป็นสามมิตินี่สำคัญสำหรับเราเพราะทำให้เรากะความลึกได้ซึ่งหุ่นยนต์ที่มีข้อที่มีอุปกรณ์ที่มีข้อแล้วก็สามารถที่ให้เราเห็นความลึกได้เนี่ยทำให้เราสามารถที่ผ่าตัดในอวัยวะที่อยู่ในที่แคบๆและลึกๆเช่นต่อมลูกหมากนะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำและปลอดภัยได้กว่าการผ่าตัดผ่านกล้องนะนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าทำให้หุ่นยนต์มีความนิยมมากขึ้นและอย่างนึงที่สำคัญก็คือหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะปรับปรุงคุณภาพของการผ่าตัดของสัลยแพทย์ได้ด้วยยกตัวอย่างถ้าสัลยแพทย์คนไหนที่มือสั่นนะความสั่นนี่จะถูกตัดออกไปคือถ้าเราดูมือของหุ่นยนต์นี่จะเห็นว่ามันราบรื่นและสวยงามมากถ้าเทียบกับของสัลยแพทย์นะฮะนั่นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าสำคัญและจำเป็นในการผ่าตัดในสิ่งที่ละเอียดนะข้อถามอีกอันนึงที่เคยเจอบ่อยก็คือดาวินชีนี่เอามาใช้ได้กับโรคหรืออวัยวะอะไรได้บ้างเพราะตอนนี้ผมก็บอกได้เอามาใช้ได้เกือบทุกอย่างตั้งแต่ในปากช่องคอจนกระทั่งถึงทวารสำหรับผมนี่เอามาใช้ส่วนมากในช่องท้องนะทรวงอกเราก็เอามาใช้กับโรคของปอดเช่นมะเร็งหรือหลอดอาหารในช่องท้องนี่ก็เกือบทุกอวัยวะนะตั้งเริ่มตั้งแต่ระบบทางเดินอาหารเช่นมะเร็งของกระเพาะลำกระเพาะอาหารนะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่โรคของตับอ่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเชี่ยวชาญนะตับอ่อนแล้วก็ฝูกถุงน้ำดีนิ่วซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำบ่อยนอกจากนั้นลงไปข้างล่างนี่ก็เป็นเอามาใช้สำหรับโรคของระบบปัสสาวะนะเช่นกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ต่อมลูกหมากซึ่งเป็นสิ่งที่เราพบพิล่ามากในบ้านเราในขณะนี้พบ
สามารถที่จะเห็นผลประโยชน์ของดาวินชีโดยเฉพาะในการป้องกันที่เรียกว่า erectile function คือสามารถที่จะป้องกันพวกเนิร์ฟพวกนี้นะเส้นประสาทนอกจากนั้นก็ยังเอามาใช้เกี่ยวกับโรคในศัลยกรรมทั่วไปเช่นไส้เลื่อนโดยเฉพาะไส้เลื่อนหน้าท้องซึ่งเรียกว่าซับซ้อนมากนะปกติในปัจจุบันนี้เราส่วนมากจะใช้เป็นผ่าเปิดซึ่งคนไข้จะเจ็บแล้วก็ฟื้นตัวได้ช้ามากเราเอาโรบอทมาใช้ก็แค่3เจาะแค่3รูทำได้คนไข้ก็กลับบ้านเร็วนะก็ถือว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะที่มีส่วนร่วมนำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในโรงพยาบาลมุกดาหารกับคนไข้ของเราก็ถือว่าเป็นวิชั่นอันหนึ่งของโรงพยาบาลที่พยายามที่จะนำเทคโนโลยีทางการแพทย์นะที่ทันสมัยและก้าวหน้ามาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยในการรักษาให้กับคนไข้ในตัวของทิศทางทางการแพทย์นะคะตัวหลิงเองก็คิดว่าตอนนี้มันมีหลายเรื่องน่าสนใจนะคะทุกคนจะเห็นว่าในธุรกิจของการแพทย์เนี่ยเริ่มเป็นที่น่าสนใจของวงการธุรกิจหลายๆวงการนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเทรนด์จริงๆเนี่ยปีนี้เอาง่ายๆว่าเราก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุอย่างเต็มที่แล้วนะคะเพราะ 20% ของประชากรเนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าด้วยเทรนด์ของ wellness แล้วก็ prevention ต่างๆเนี่ยทำให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นอีก 10% นะคะแล้วก็สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยตอนนี้ที่เป็น talk of the town มากตั้งแต่มีโควิดก็คือเรื่องของ digital หรือ health tech นะคะทีนี้ถามว่าบำรุงราษฎร์เองเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็ด้วยรากฐานที่มั่นคงของบำรุงราษฎร์นะคะเมื่อกี้นั่งดูวิดีโอนะคะต้องบอกเลยว่าน้ำตาซึมนะคะเพราะว่าตัวเองก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจมากเพราะว่าแบ็คกราวด์ตัวเองก็เป็นเภสัชกรนะคะพี่ก็เชื่อว่าทุกคนที่ทำงานมาด้านวงการสาธารณสุขเนี่ยหนึ่งในความภาคภูมิใจในการทำงานในชีวิตหนึ่งเนี่ยก็คือเราได้อยู่ในองค์กรที่เราสามารถภูมิใจแล้วก็พูดได้เต็มปากว่าเราทำดีที่สุดเพื่อคนไข้ของเรานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการยืนหยัดในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพของผู้ป่วยเนี่ยบำรุงราษฎร์ไม่เคยละเลยในเรื่องตรงนี้นะคะนั่นจะเห็นว่า quality of care ของเราเนี่ยเรามีหลักยึดนะคะอยู่4ประการตอนนี้นะคะก็คือ3 4 1 W นะคะประการที่1ถ้าทุกคนเห็นใน presentation นะคะก็คือ critical care นะคะ critical care เนี่ยก็คือการดูแลผู้ป่วยที่มีสภาวะวิกฤตนะคะเราจะเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยทุกโรงพยาบาลที่บอกว่าเป็น tertiary care อาจจะทำได้นะคะแต่บำรุงราษฎร์เองเนี่ยเราคิดว่าเราเป็น quaternary care คือยกระดับของเราขึ้นจาก tertiary ขึ้นเป็น quaternaryคำว่า quaternary care ภาษาไทยคือจตุตถภูมิเนี่ยมันจะมีเสริม tertiary ในด้านของการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการดูแลผู้ป่วยนะคะซึ่งจะทำให้คุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ป่วยเนี่ยดีขึ้นนะคะเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของงานวิจัยต่างๆนะคะจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา Center of Excellenceซึ่งจะเป็นการทำงานของแพทย์หลากหลายสาขาวิชาชีพร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขาวิชาชีพนะคะซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ถึงจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในการดูแลที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดนะคะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เองเนี่ยเรามีคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านของเวชบำบัดผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยอยู่เกือบ10ท่านนะคะซึ่งทุกท่านเนี่ยจบอเมริกันบอร์ดนะคะเราดูแลผู้ป่วย24ชั่วโมงเราช่วยเหลือโรงพยาบาลเน็ตเวิร์กฮอสพิทอลของเราที่วันนี้เรามีอยู่ถึง70โรงพยาบาลนะคะถ้าหากโรงพยาบาลไหนไม่สามารถที่จะรักษาผู้ป่วยหรือเกินกำลังเนี่ยเรายินดีที่จะรับการส่งต่อผู้ป่วยหลังจากที่เราดูแลผู้ป่วยแล้วก็ส่งกลับนะคะนั่นคือจุดแข็งอันนึงของบำรุงราษฎร์นะคะเรื่องต่อมานะคะก็คือเรื่องของโรคซับซ้อนนะคะหรือ complicated หรือ complexcare หรือ complex disease ทั้งหลายเนี่ยจะเห็นว่า
การดูแลโรคซับซ้อนโรคปัจจุบันเนี่ยจะมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างผู้ป่วยที่มาบำรุงราษฎร์นะคะหรือเมื่อกี้ที่หลิงพูดไปเรื่องของผู้ป่วยผู้สูงอายุจะเห็นว่าตอนนี้ผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยแม้กระทั่งตอนนี้อายุอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงผู้สูงอายุเนี่ยเข้ามาในโรงพยาบาลอาจจะมาเจอคุณหมอต้องมากกว่า1ท่านต้องเป็น2ถึง3ท่านขึ้นไปนะคะเพราะตอนนี้การพัฒนาคือของโรคเนี่ยเขาก็พัฒนาตามเรานะคะเขาก็พัฒนายากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างโควิดนะคะก็พัฒนาตัวเองแบบเราไม่ทันตั้งตัวกันทั่วโลกนะคะค่ะอันนั้นนะคะก็เป็นจุดแข็งของบำรุงราษฎร์อีกอันนึงที่เราสามารถที่จะรักษาโรคยากหรือโรคซับซ้อนได้นะคะเพราะเรามีองค์ประกอบที่เป็นคุณหมอหลากหลายสาขาวิชาชีพยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ในวิดีโอเห็นในเรื่องของการเปลี่ยนหัวใจหรือ heart transplantation นะคะเราเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่มีสภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจนะคะและบำรุงราษฎร์เองในปีที่ผ่านมาเรามีผู้ป่วยถึง2รายและเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์เราก็มีอีก1รายและตอนนี้ผู้ป่วยก็พ้นขีดภาวะวิกฤตออกจาก ICU ขึ้นไปพักที่ห้องปกติแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะแล้วก็นอกจากการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจแล้วเราก็ยังมีในเรื่องของอาการผ่าตัดเปลี่ยนตับนะคะทำคอร์เนียทรานสแพลนท์ที่เกี่ยวข้องกับตานะคะแล้วก็มีในเรื่องของตาตับนะคะไตนะคะการทำคิดนี่ทรานสแพลนท์เราก็ทำได้จำนวนเกือบ20รายในปีที่ผ่านมานะคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของบำรุงราษฎร์นะคะที่ทำให้42ปีในวันนี้เนี่ยบำรุงราษฎร์สามารถยืนอยู่เป็นโรงพยาบาลที่อยู่คู่คนไทยนะคะแล้วสามารถทำชื่อเสียงในเรื่องของ medical tourism ให้กับประเทศไทยนะคะเราจะเห็นสิ่งที่เป็นบทพิสูจน์อันนึงก็คือว่าหลังจากที่ประเทศเราเปิดหลังจากที่มีโควิดนะคะผู้ป่วยชาวต่างชาติเนี่ยคิดถึงประเทศไทยมากนะคะเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยยอมรับในเรื่องของวงการแพทย์หรือแพทย์ในประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวบำรุงราษฎร์เช่นเดียวกันนะคะที่เราสามารถยกระดับมาตรฐานของวงการสาธารณสุขไทยเนี่ยขึ้นไปทัดเทียมโรงพยาบาลทั่วโลกนะคะอันนั้นก็เป็นอีกจุดนึงนะคะส่วนหรืออีกจุดนึงในอีก 1W ก็คือ wellnessand prevention นะคะในยุคนี้ถ้าไม่มีใครรู้จักเรื่องนี้จะเป็นองค์กรที่เชยมากนะคะเมื่อกี้พี่เมนชั่นในเรื่องของ collaboration จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยในหลายๆธุรกิจเริ่มหันมามองในเรื่องของการแพทย์ยกตัวอย่างเช่นโรงแรมห้างสรรพสินค้าต่างๆเริ่มหันมามองว่าเขาจะสามารถintegrate หรือ collaborate กับเรื่องของการแพทย์เข้าไปได้อย่างไรเพราะใน medical tourism เองต่อไปนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะไปที่ไหนเนี่ยเขาต้องเริ่ม aware ในเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะวันเมื่อไหร่ที่เขาเดินทางท่องเที่ยวแล้วระบบการดูแลสุขภาพของประเทศเหล่านั้นไม่ดีเนี่ยเขาอาจจะเกิดปัญหาถึงการกลับประเทศตัวเองไม่ได้เลยก็ได้นะคะงั้นโควิดเป็นอะไรที่สอนเราในหลายๆเรื่องนะคะในการปรับตัวนะคะให้เราสามารถที่จะมีการดูแลป้องกันนะคะซึ่งประเดี๋ยวเราจะมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลในเรื่องของการตรวจความผิดปกติของยีนนะคะหรือพันธุกรรมเราจะเห็นว่าปัจจุบันในหลายๆโรคที่เป็นโรคยากหรือ rare disease เนี่ยนะคะคือสถิติของคนเป็นไม่เยอะแต่การค้นหาก่อนที่จะเป็นหายากมากแล้วโรคพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะปัจจุบันคนเราเนี่ยสามารถที่จะ diagnose หรือ predictได้ว่าโรคอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราหรือแม้กระทั่งลูกในครรภ์ของเราซึ่งยังไม่คลอดออกมานะคะพี่เข้าใจว่าหลายๆคนคงรู้ดีว่าปัจจุบันเนี่ยคนตั้งครรภ์จะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าลูกที่อยู่ในท้องเราเนี่ยออกมาแล้วจะมีความผิดปกติหรือเปล่าเพราะนั้นมันเป็นการตรวจความผิดปกติระดับโครโมโซมนะคะแล้วนอกจากนี้ทำไมพี่ถึงบอกว่า wellness and prevention จะทำให้คนอายุยืนยาวมากขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าการตรวจในเรื่องระดับพันธุกรรมเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราสามารถรู้ว่าความเสี่ยงของเราก่อนที่เราจะเป็นโรคอ่ะนะคะคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะออกแบบในเรื่องของการป้องกันทำให้เราสามารถที่จะชะลอหรือบางคนอาจจะสามารถที่จะไม่ทำให้โรคเหล่านั้นเกิดกับตัวเราเลยก็ได้หรือเกิดกับคนที่เรารักก็ได้นะคะอันนี้ต้องถือว่าเป็นความโชคดีของคนรุ่นใหม่นะคะ
ที่วงการแพทย์เนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามานะคะเช่นเรื่องของโรคมะเร็งต่างๆเนี่ยบำรุงราษฎร์เองปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้คอนเซปต์ของคำว่า precision medicine หรือ precision oncology medicine เข้ามาใช้นะคะอันนี้แหละค่ะก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเทรนด์นะคะของบำรุงราษฎร์ในการที่จะรักษาพัฒนาตัวเองให้อยู่ในระดับ quaternary care นะคะแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดอันนึง